สดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลินค่ะเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะและหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนครูพลอยจะมาแนะนําความสัมพันธ์ของจํานวนอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งความจริงแล้วเนี่ย เรื่องนี้นะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วแหละในเรื่องของตอนที่เราเรียนหน่วยของการบวกกันอ้าวใครพอจําได้ถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวครูพลอยมาแนะนําให้ดูนะคะในรถไฟขบวนนี้ค่ะนักเรียนจะมีจํานวนที่มีความสัมพันธ์กันอยู่3จํานวนจํานวนนั้นก็คือ1 2และ 3อ่าความสัมพันธ์ของ1 2และ3เนี่ยค่ะไม่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแบบรูปแบบที่เราเคยเรียนอ้าวก่อนหน้านี้เราเคยเรียนในเรื่องของแบบรูปของจำนวนใช่ไหมที่มีค่าเพิ่มขึ้นทีละเท่ากันหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันแต่ความสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ของแบบรูปค่ะเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ อ่าสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูพลอยมีประโยคสัญลักษณ์ค่ะมีโจทย์การบวกอยู่หนึ่งข้อ1บวกสองอ้าวอันเนี้ยค่ะครูพลอยจะขอทบทวนโดยการแสดงเป็นรูปภาพอ่ะขอเป็นรูปหัวใจละกันนะคะครูพลอยมีหัวใจอยู่หนึ่งดวงสีน้ำเงินถัดมาค่ะเราเติมสีแดงเพิ่มขึ้นไปอีกสองดวงนี่กลายเป็นครูพลอยมีหัวใจทั้งหมดกี่ดวงคะ 3าดวงถูกต้องนะคะนักเรียนตอบได้ชัดเจนอยู่แล้วถัดมาเอ๊ะถ้าครูพลอยขอสลับที่ระหว่างตัวบวกและตัวตั้งอ่าขอสลับที่1กับ2จะได้คำตอบเท่าเดิมไหมคะนักเรียนได้คำตอบเท่าเดิมคำตอบเท่ากับ3เท่าเดิมใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในโจทย์การบวกเราสามารถสลับที่ตัวตั้ง และตัวบวกได้ซึ่งก็จะได้คำตอบที่มีค่าเท่าเดิมถูกไหมคะทีนี้เห็นไหมจากประโยคสัญลักษณ์การบวก2อันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามี1 2ึสอเนี่ยอยู่ทั้ง2ประโยคเลยอ่ะถัดไปลองไปดูการลบกันบ้างการลบค่ะครูพลอยบอกว่าครูพลอยมี3-1ลบ1เออสมมุติว่านี่ไงคะครูพลอยมีหัวใจอยู่ทั้งหมด3ดวงเนาะ แต่อยากจะลบออกไป1ดวงนี่อยากจะลบ4น้ำเงินออกไปเอาออกไปชุดๆุดชุด,ชด,ชดจะเหลือกี่ดวงคะเหลือ2ดวงเห็นไหมในประโยคสัญลักษณ์การลบก็มีแค่วนเวียนอยู่แค่1 2ึสาเหมือนกันเลยสัมพันธ์กันเลยเห็นไหมถัดไปถ้าสมมติว่าเราถ้าเป็น3าลบสอล่ะคะจะมีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าครูพลอยเนี่ยมีหัวใจอยู่ทั้งหมด3ดวงแต่อยากจะเอาออกไป2ดวงนี่อยากจะเอาออกไป2ดวงจดวงจ,จ,จ,จะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนจะเหลือ1ดวงนั่นเองถูกต้องค่ะจากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยนะคะการลบเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าคําตอบของเขาเนี่ยค่ะเป็นยังไงเอ่ย จะมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งเสมอไม่ว่าจะเป็น2เนี่ยก็มีค่าน้อยกว่า3 1ก็มีค่าน้อยกว่า3อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนะคะที่นี้จากประโยคสัญลักษณ์ทั้ง4ข้อ1บวก2เท่ากับ3 2บวก1เท่ากับ3 3ลบ1เท่ากับ2และ 3-2-1ลบ2เท่ากับ1น,นักเรียนจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์4ี่อันนี้มีจำนว,นวนวนเวียนอยู่แค่3จํจำนวนนั่นก็คือ1 2 3ในลักษณะนี้แหละคะ่ะเราจึงเรียกจำนวนเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของการบวกและการลบหรือเป็นความสัมพันธ์ของโจทย์การบวกและโจทย์การลบนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูนะคะตัวตั้งตัวบวกและผลบวกตรงนี้ นะอันนี้เป็นอยู่ในรูปแบบของโจทย์การบวกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำเอาผลบวกมาทำเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวตั้งในโจทย์การลบแล้วแล้วก็ตัวลบเนี่ยค่ะกับคำตอบ เป็นตัวตั้งกับตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์ของการบวกนักเรียนดูจับคููเห็นไหมถ้าครูพอย้าย3กับ3ตรงนี้มาเป็นตัวตั้งในโจทย์การลบเห็นไหมคะ1กับ2เนี่ยก็จะมาด้วย2กับ1ก็จะมาด้วยเห็นไหมคะอ้าวในลักษณะนี้นะไปดูอีกสักหนึ่งชุดดีกว่าค่ะชุดนี้ค่ะจำนวนจำนวนแรกคือ4ค่ะและ5ค่ะและสุดท้ายก็คือ เถูกต้องค่ะเริ um ่มจากโจทย์การบวกกันก่อนค่ะ4บวก5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่อ่า4บวก5สมมติครูพลอยมีอะไรดีครูพลอยมีเอ่อมีลูกอมค่ะมีลูกอม4เม็ดหนึงะมีอมยิ้มค่ะ1 2ค่ะ3นะคะและสุดท้ายก็คือ 4ค่ะใช่แล้วนะถัดไปค่ะได้เพิ่มมาอา้าวได้เพิ่มมาอีก5อันอา้าวหนึงค่ะนี่สค่ะ3 4ค่ะและสุดท้ายคือ5้านะคะทีนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ ได้คำตอบเท่ากับ9ถูกต้องค่ะถัดไปถ้าครูพลอยสลับที่5บวก4จะได้คำตอบเท่ากับ9อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะตัวตั้งตัวบวกสามารถสลับที่กันได้ซึ่งจะได้ผลบวกเท่ากับ9เหมือนเดิมถัดไปถ้าครูพลอยขอเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากตัว 9ที่เป็นผลบวกย้ายมาเป็น9ให้9เนี่ยเป็นตัวตั้งในโจทย์การลบบ้างอ่ะครูพออยากทราบ9ลบ4เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถหาได้ไหมคะว่าควรจะเท่ากับเท่าไหร่อีกหนึ่งจำนวนเนี่ยคะที่เขาจะสัมพันธ์กันนั่นก็คือ5นั่นเองถูกต้องนะคะและถัดไปถ้าสลับกันล่ะเป็น9ลบ5จะได้คำตอบเท่ากับ ได้คำตอบเท่ากับ4อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะไม่ว่า5หรือ4เนี่ยต่างก็เป็นตัวตั้งและตัวบวกในโจทย์การบวกทั้งคู่นะคะแบบนี้ค่ะเราจึงบอกได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้ง4ประโยคเนี่ยค่ะมีความสำคัญกันแบบ ในโจทย์การบวกและการลบนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคะเราจะทราบเรื่องนี้ไปทําไมเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนี่มาดูตรงนี้ค่ะนักเรียนในบางกรณีค่ะนักเรียนนักเรียนจะไปเจอโจทย์ที่อุ้ยบางตัวเขาให้หาตัวตั้งหรือให้หาตัวบวกอ่าปกติแล้วเนี่ยนะคะที่เราเคย,เร,ยเรียนกันมาเนี่ยเราก็จะหาคําตอบที่เป็นผลบวกหรือไม่ก็ผลลบใช่ไหมคะ แต่ในบางครั้งค่ะนักเรียนเราจะมีโจทย์ที่เรียกว่าโจทย์การหาตัวที่ไม่ทราบค่าอาซึ่งตัวที่ไม่ทราบค่าเนี่ยนะคะบางทีเราก็จะใช้แทนเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปภาพต่างๆหรือตัวอักษรก็ได้นะคะทีนี้จากความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยล่ะคะ่ะจะทำให้เราเนี่ย หาตัวที่ไม่ทราบค่าหรือตัวที่หายไปได้อ้าวยกตัวอย่างเช่นนี่เลยครูพลอยยกความสัมพันธ์การบวกและการลบของ4 5และ9มาก็จะเหมือนเดิมนะคะ4บวก5ได้9 5บวก4ได้9 5 9บวกกับอะไรนะได้5และ9ลบ5ได้4นี่ครูพลออยากจะทราบสาว่าช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ย ควรจะต้องเป็นจำนวนอะไรอื เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเราก็จะสามารถหาได้ว่า9ลบด้วย5เนี่ยได้คำตอบเท่ากับ4จริงๆหลายๆคนก็จะรู้แล้วแหละว่านี่ไงมี9มี5สิ่งที่ขาดไปจากความสัมพันธ์ที่ครูพลอยบอกเนี่ยค่ะก็คือ4ใช่ไหมทีนี้เราจะหาค่า4ออกมาได้อย่างไรล่ะนี่ไง4นี่นักเรียนสามารถเห็นได้จากตรงนี้ค่ะ4เกิดจากการนำา9ลบ ออกด้วย5อ่านี่เห็นไหมคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองนะถัดไปไปดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อคะ่ะนักเรียนตอนนี้ครูพลอยมี3ข้อเลยอ่ะครูพลอยเอาโจทย์มาให้ดูกันก่อนนะคะโจทย์อันนี้คะ่ะนักเรียนอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปิดดูตาคุณครูไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคในข้อ1คะ่ะนักเรียนอะไรเอ่ยลบ 30เท่ากับ45โอ้โหจํานวนจํานวนนี้มีค่อนข้างมากจํานวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้รูปภาพหรือใช้การนับต่ออย่ที่เราเคยทำมาเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบของจํานวนเนี่ย mm hmm. เข้ามาช่วยค่ะอ้าวข้อ1ผ่านไปนะคะไปดูข้อ2กันค่ะ2ก็คืออะไรเอ่ยลบด้วย31เท่ากับ46 และข้อสุดท้าย79ลบด้วยอะไรเอ่ยเท่ากับ47อ่าปัจจัยสำคัญข้อเดิมที่ครูพลอยต้องเน้นย้ำกับนักเรียนทุกคนเหมือนเดิมเลย3ข้อนี้เป็นโจทย์การลบทั้งหมดนักเรียนเห็นใช่ไหมคะเพราะปินเครื่องหมายลบเนาะแต่ข้อ1และข้อ2เนี่ยตำแหน่งของสิ่งที่เราต้องการจะหานั่นก็คือตัวตั้งเป็นตัวตั้งทั้งคู่ แต่ในข้อ3เขากลายเป็นตัวลบอ่ดังนั้นเนี่ยวิธีการหาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะในข้อ1ข้อ2จะหาได้เหมือนกันแต่ข้อ3จะเปลี่ยนไปนะคะหลักการในการคิดค่ะนะักเรียนตัวตั้งของโจทย์การลบจะต้องมีค่ามากที่สุดถูกไหมและเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะหาอันนี้ได้เราจะต้องใช้วิธีการบวกหรือการลบเข้ามาช่วยนะ <c oughs> เพื่อให้ได้คำตอบที่มากที่สุดอืมทิ้งไว้ก่อนนะคะไปไปดูกันทีละข้อค่ะในข้อหนึ่งเนี่ยค่ะนะักเรียนอะไรเอ่ยลบ30ได้คำตอบเท่ากับ45สิ่งที่เราต้องการจะหาเป็นตัวตั้ง <c oughs> แล้วก็30 <c oughs> เป็นตัวลบ และได้คำตอบเท่ากับ45เป็นผลลบนะคะหลักการเดิมในประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งจะต้องมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเราเนี่ยก็จะนำเอา30มาบวกด้วย45เพื่อให้ได้ค่าที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ครูพลอยบอกว่าตัวตั้งจะต้องมากที่สุดทีนี้ เราอยากจะหาตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราอยากจะหาจํานวนอีกหนึ่งจำนวนที่สัมพันธ์กับ30และ45เราจึงนำเอา30และ45มาบวกกันอ่านะคะ30และ45มาบวกกันการบวกเหมือนเดิมค่ะ0บวก5ได้5ใช้แล้วนะคะและ3บวก4ค่ะในหลัก10ได้เท่ากับ7 ดังนั้นจำนวนที่หายไปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา45บวกกับ30จะได้คำตอบเท่ากับ75หรือบางคนสลับที่กันเห็นไหมการบวกสามารถสลับที่กันได้สลับที่กันเป็น30บวก45สลับที่กันระหว่าง2อันนี้นะคะครูพอจะขีดให้ดูนี่ก็จะได้คำตอบเท่ากันนั่นก็คือ 75นั่นเองดังนั้นจึงได้คำตอบว่าช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ75โอเคไหมคะวิธีการตรวจสอบคำตอบค่ะนักเรียนก็แค่ลองเอา75ไปใส่แล้วลองหาผลลบดูซิว่าได้เท่ากับ45หรือเปล่าโอเคไหมคะ อ่าโอเคข้อนี้เรียบร้อยผ่านไปถัดไปเราไปดูในข้อสองกันค่ะในข้อสองตำแหน่งเนี่ยตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งอีกเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็31เป็นตัวลบและสุดท้าย76เป็นผลลบหลักการเดิมค่ะนักเรียนในประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งจะต้องมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะใช้ ความสัมพันธ์ของการบวกเข้ามาช่วยเพื่อหาตัวจํานวนจํานวนนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องได้คําตอบที่มันมากขึ้นหรือมากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นครูพรอจะนําเอา3 1ค่ะกับ4 6มาบวกกันเพื่อได้เพื่อจะได้หาจํานวนอีกหนึ่งจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันนะคะอา้าวหนึ่งบวกหได้เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียน ได้เท่ากับ7ถูกต้องค่ะและ3บวก4ในหลัก10ได้เท่ากับ7อีกเช่นเดียวกันดังนั้น3 1บวก46หรือ4 6บวก31จะมีคำตอบเท่ากับ77เเท่ากันนะคะดังนั้นสบายมากเลยค่ะนักเรียนเราก็จะทราบว่า ตัวที่หายไปของเราตัวที่ไม่ทราบค่าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ77นั่นเองนะคะทีนี้ไหนเราลองมาตรวจสอบกันดีไหมว่า77ที่เราคิดเนี่ยถูกหรือไม่ถูกเผื่อว่าในข้อสอบค่ะเวลานักเรียนคิดหาคําตอบได้แล้วนักเรียนอาจจะลองตรวจคําตอบของตัวเองดูอีกหนึ่งทีนะคะอา้าวครูพอจะลองเขียน77ไว้ตรงนี้ทีนี้วิธีการลบเนี่ยเราจะต้องเอา7ลบ1ได้คําตอบเท่ากับ6 อ่าถูกใช่ไหมถัดไป7กับ3นํามาลบกันตรงนี้7-3ลบ3ได้คําตอบเท่ากับ4โอ้ปิ้งตองถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2ก็ผ่านไปเราสามารถหาคําตอบตัวที่ไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งได้โดยการนําเอาตัวลบและผลลบมาบวกกันนะถัดไปไปดูในข้อ3ค่ะในข้อ3บอกว่า 79เป็นตัวตั้งอ่าสิ่งที่ไม่ทราบค่าเป็นตัวลบค่ะและหาผลลบนะคะทีนี้หลักการค่ะในประโยคสัญลักษณ์การลบเนี่ยตัวลบ จะมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งตัวลบจะต้องน้อยกว่าถูกไหมคะดังนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาช่วยค่ะหาตัวที่ไม่ทราบค่าซึ่งครูพลอยก็จะให้ตัวตั้งเป็นตัวเดิมนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าตัวตั้งจะต้องมีค่ามากที่สุดนั่นเองนะ79เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมและใช้ ผลลบเนี่ย47จากผลลบจะย้ายมาเป็นตัวลบแทนเพื่อหาตัวลบที่แท้จริงนะคะอา้าว9ลบ7ขายนะักเรียนได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ2ถูกต้องค่ะเขียนคำตอบ2ลงไปเลยและถัดไปค่ะในหลัก10 7ลบ4ได้เท่ากับได้เท่ากับ 3ถูกต้องนะคะดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่า79-47ลบ47ได้คำตอบเท่ากับ32เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปนั่นก็คือ 32นั่นเองนี่นะคะวิธีการตรวจสอบอีก1ครั้งนี่ได้32นะคะการตรวจสอบอีก1ครั้งค่ะนักเรียนก็นำเอา9กับ2มาลบกันได้7เห็นไหมหรือนำา7กับ3มาลบกันได้4อ่าเพราะฉะนั้นเรียบร้อยเราสามารถหาตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะ เดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะเราจะมาฝึกเรื่องนี้กันต่อนักเรียนคนไหนที่มีเวลาว่างอยู่ที่บ้านนะคะขอให้ทบทวนบทเรียนมาด้วยนะวเวลามาเจอกันครั้งหน้าเราจะได้ไม่ลืมกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน